ออกป่านะครับผมพอดีอันนี้หน่อยะคานะครับที่จะได้ฝนใหม่นะครับทุกคนทีนี้มันแทงหน่อออกมานะครับมีดอกนะครับทั้งหญ้าราบโคกกระสุนอะไรก็แล้วแต่นะครับในฤดูฝนเนี่ยนะครับบรรดาผึ้งบรรดามิ้มนะครับจะมาตอมหาเกสรนะครับน้ำหวานนี่จะก็จะมีกลิ่นเกสรยะคานะครับผมแต่อันนี้ไม่ได้ให้น้ำหวานมากมายนะครับผมพอกินนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเกสรนะครับประเภทพวกดอกกระโพดใบยะราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเกสรมากกว่าแล้วทีเนี้ยเวลาเราเกสรมันปนกับน้ำนิดๆมันก็จะได้กลิ่นดอกยะคาดอกแห้งหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงเช้าถึงสายเท่านั้นนะท่านผู้ชมที่มิ้มหรือผึ้งบรรดาผึ้งเนี่ยจะตอมหาเกสรนะครับถ้าแดดแรงๆเนี่ยเกสรมันไม่สามารถที่ติดขาได้นะครับมันก็จะเลิกตอมนะครับผมแต่ช่วงเช้าๆอ่ะดีนะครับการดูตัวผึ้งงานนะฮะเนี่ยครับอย่างต้นนี้นะครับเต็มเลยนะครับคือหาเกสรไซส์หาเกสรให้ติดขานะครับท่านผู้ชมที่ว่าเรียกว่าเกสรผึ้งอ่ะนะครับทั้งผึ้งทั้งมิ้มนั่นแหละนะครับผมผึ้งเลี้ยงผึ้งโพงอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันหมดนะครับแต่ป่านี้ไม่มีผึ้งครับผมหามาดูเนี่ยไม่มีผึ้งนะถ้ามีผึ้งอดกินไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเกสรตัวนี้ชอบมากเลยนะครับรวมทั้งไมยะราบอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมน้องๆการหาดูตัวผึ้งงานนะครับตอนเช้านะครับประมาณสัก6 โมงครึ่ง7 โมงขึ้นมาเนี่ยนะครับผมหาดูได้นะครับตามดอกไมยะราบดอกยะคาดอกแห้งหมูนะครับช่วงเช้านะครับมันจะกินให้เต็มเลยถ้ามีผึ้งนะครับอดไม่ได้หรอกนะครับผมหาเกสรเราก็นั่งดูให้ต่ำนะครับเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยดูไปลายตัวหรือว่าตัวไหนที่มันแบบเกสรมันจะเต็มอ่ะเราก็จ้องดูก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ไปให้เราเห็นนะครับผมบินไปจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยการหาพึ่งโดยที่เรามองไม่เห็นรังนะเราต้องอาศัยดูตัวพึ่งงานนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดก็เป็นสาระนิดๆหน่อยๆนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับพึ่งงานที่เราหาดูตัวตามดอกหญ้าวัชพืชต่างๆนะครับสำคัญนะครับผมหญ้าวัชพืชต่างๆที่เขาใช้ยาฆ่าหญ้าให้มันตายนะครับเป็นอาหารหลักเช้าๆเลยนะครับของบรรดาพวกแมลงพวกนี้นะครับไปครับผมหาดูพึ่งสวัสดีครับ